เทเสตุธรรมังอนุกรรมปีมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสกัตตวาสกัตโตโหติครุโหติสักการะโวติโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาเนื่องในการบำเพ็ญกุศลศพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชธรรมภานีอดีตเจ้าคณะจังหวัดสักแก้วอดีตเจ้าอาวาสวัดสักแก้วพระรามหลวงและอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสักแก้วพอสมควรแก่เวลาขอกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระรัตนศาลาธิคุณเจ้าคณะจังหวัดสักแก้วขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระพิสารศึกษากรเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีพระสงฆ์มหาเถรานุเถระทุกๆรูปด้วยความเคารพขอเจริญพรญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชธรรมภานีหรือหลวงพ่อสุนาตทุกท่านวันนี้ก็เป็นการบำเพ็ญกุศลอีกหนึ่งวันซึ่งก็ท่านทั้งหลายก็มาบางท่านก็มาประจำแต่ที่เวียนกันมานั้นก็คือเจ้าคณะพระสังฆาธิการแต่ละอำเภอก็ได้ร่วมกันมาเป็นเจ้าภาพในแต่ละวันเดี๋ยวก็ได้จักชวนญาติโยมบาสิกาในเขตอำเภอนั้นได้มาร่วมฟังด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นการบำเพ็ญกุศลจริยาหรือว่าได้มาแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อสุนาตของเราที่เราท่านทั้งหลายได้มาอยู่ตรงนี้มาพบกันอยู่ตรงนี้ก็ด้วยเหตุผลนั้นก็คือคุณงามความดีของหลวงพ่อที่ท่านได้ทำไว้จนปรากฏอยู่ในใจของทุกท่านไม่มีใครเรียกว่าโดยเฉพาะในจังหวัดสระแก้วท่านได้เป็นผู้ปกครองสงฆ์สูงสุดในจังหวัดฉะนั้นก็ทั้งพระทั้งโยมก็รู้จักท่านท่านก็ไปทุกอำเภอทุกตำบลแล้วก็เกือบจะทุกวัดท่านไปด้วยความเมตตาของท่านในเรียกว่าในจริยาวัดของท่านนั้นอัธยาศัยของท่านท่านเป็นคนมีเมตตาเป็นพระมีเมตตาแล้วก็กระผมหรือว่าอาตมาเนี่ยจำกติธรรมของท่านได้แล้วก็นำไปปฏิบัติด้วยกติธรรมนี่ท่านไปที่ไหนมีการประชุมสงฆ์มีการประชุมพระนวกะท่านก็จะให้โอวาทแล้วท่านก็จะไม่ลืมในกติธรรมของท่านที่ท่านได้นำไปบอกกล่าวให้โอวาทถือว่ามีประโยชน์นั่นก็คือตรงต่อเวลารักษาวินัยใส่ใจปฏิบัติเคร่งครัดต่อหน้าที่
นี่ยท่านพูดเป็นประจำไปที่ไหนจนจำได้นะพระสงฆ์ก็จำได้นะในคติธรรมของท่านนะซึ่งก็ถ้าใครนำไปปฏิบัตินะก็ได้ผลนะนำทำสี่อย่างนี้นะที่ท่านให้นั่นก็คือตรงต่อเวลานะซึ่งนะอย่างท่านพิธีกรพอถึงเวลานะท่านก็นำเข้าสู่พิธีนะตามที่ได้ตั้งเอาไว้นะตรงต่อเวลาซึ่งท่านทั้งหลายนะที่มานะก็ล้วนรู้เวลาว่านะเวลา 19:30 นะจะเป็นนะเวลาในการแสดงพระธรรมเทศนานะเราก็มาให้ทันเวลานะเพื่อที่จะได้ฟังเทศฟังธรรมนะในแต่ละคืนแต่ละคืนนะเพราะว่าการฟังเทศฟังธรรมนะถือว่าเป็นโอกาสหาได้ยากนะบางท่านอาจจะไม่รู้จักอาตมาโดยซ้ำนะยิ่งตอนนี้ใส่หน้ากากใส่หน้ากากแต่ก็บางท่านก็คุ้นๆก็เห็นหน้าบ่อยๆก็จำได้นะแต่โยมอรันก็พอคงพอจำหน้าอาตมาได้เนาะโยมแถวอรันก็ไปบ่อยนั่นก็คือความตรงต่อเวลารักษาวินัยรักษาวินัยดูวัดปฏิบัติของหลวงพ่อเนี่ยท่านรักษาวินัยท่านรักษาวินัยดีมากรักษาวินัยก็คือศีลของท่านเราจะเห็นว่าพระสงฆ์ที่ท่านประพฤติดีประพฤติชอบนั่นก็ท่านก็คือรักษาศีลก็เรียกว่าบ่มด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาเมื่อบ่มด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญามันก็เกิดบารมีนะอย่างปกติมนุษย์เราเนี่ยถ้าตายไปแล้วนะเมื่อชาปนกิจเมื่อเผาศพนะก็จะเป็นกระดูกก็จะเป็นอัฐิธรรมดาแต่ว่าพระผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนะทำไมอัฐิของท่านนะถึงเป็นแก้วได้นะจึงเป็นแก้วได้นะมันเกิดจากสาเหตุอะไรอาตมาก็คงคิดว่าสาเหตุแห่งการบ่มด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาก็เรียกว่าบ่มจนเต็มที่ถึงที่อานิสงส์ความบริสุทธิ์นะเหมือนกับเราบ่มอะไรก็ตามนะเราบ่มอะไรก็ตามนะเมื่อมันถึงที่แล้วมันก็ย่อมจะมีผลนะตามที่เราต้องการฉะนั้นพระสงฆ์ในพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันนะเมื่อได้บ่มด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยสิกขาของพระแล้วนะก็จะเป็นผู้บริสุทธิ์นั่นเองนะเป็นผู้บริสุทธิ์พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็เช่นเดียวกันนะท่านรักษาวินัยจนเรียกว่ารักษาจนวินัยรักษาท่านนะรักษาจนวินัยรักษาท่านใหม่ๆนี่เราก็ต้องรักษาวินัยก็กลัวจะผิดแต่ท่านรักษาจนเป็นประจำจนเป็นปกติเมื่อมันเป็นปกติท่านประพฤติปฏิบัติจนเป็นปกติแล้วจนไม่มีความรู้สึกว่าเราต้องไปรักษาวินัยรักษาท่านเองนั่นก็คือเข้าถึงวินัยแล้วนะท่านก็ถึงวินัยแล้วแล้วก็วัดปฏิบัติของท่านนะท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะท่านได้ปกครองสงฆ์เป็นประธานสงฆ์หัวหน้าสงฆ์ในจังหวัดสระแก้วนะเวลามีประชุมมีอบรมนี่นะท่านก็จะนำถ้ามีเวลาเนี่ยท่านจะนำทำวัดสวดมนต์เลยเป็นครึ่งชั่วโมงทำวัดแล้วก็สวดมนต์ไปด้วยแล้วก็เวลาทำพิธีต่างๆเนี่ยท่านก็จะระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์ระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์โดยเฉพาะสถาบันสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จะทรงนำคณะสงฆ์ยืนนิ่งเพื่อสงบจิตระลึกถึงอุปการคุณของผู้ที่มีพระคุณพระพุทธศาสนา
พระมหากษัตริย์นะท่านก็จะนำระลึกนึกถึงว่าไม่ลืมเพราะมีสิ่งนี้ได้เพราะเรามาอยู่ตรงจุดนี้ได้ก็เพราะสิ่งเหล่านี้เพราะมีสิ่งเหล่านี้อยู่ก่อนแล้วจึงทำให้เรามาอยู่ตรงนี้ได้นั่นก็คือวัดปฏิบัติของท่านปฏิบัติของท่านโดยเฉพาะภาษาที่ท่านใช้เพราะว่าถ้าตอนสมัยที่ท่านยังเป็นหนุ่มเสียงของท่านเนี่ยจะไพเราะกังวานเวลามีประชุมเนี่ยก็ทุกท่านก็จะได้ยินเสียงของท่านมีพลังแล้วก็เรียกว่านุ่มนวลนุ่มนวลมีพลังน่าฟังมีสาระใครได้ยินเสียงก็จำได้ว่าเป็นเสียงของท่านเป็นเสียงของท่านเพราะว่าท่านเป็นผู้มีวินัยรักษาวินัยดีแล้วท่านจึงไม่วิปฏิสารไม่เดือดร้อนใจเข้าสู่ชุมชนเข้าสู่สังคมเข้าสู่สมาคมด้วยความสง่าผ่าเผยสง่าผ่าเผยนั่นก็คือวัดปฏิบัติของท่านปฏิบัติต่อหน้าที่ของท่านฉะนั้นหน้าที่ที่ท่านได้รับมอบหมายที่ได้รับแต่งตั้งมาท่านก็ปฏิบัติเต็มกำลังของท่านจนท่านอายุ80แล้วก็ได้รับยกขึ้นเป็นที่ปรึกษานั่นก็ถือว่าท่านได้ก็ได้ทำหน้าที่ของท่านโดยสมบูรณ์โดยสมบูรณ์ในตำแหน่งทางการปกครองสูงสุดฉะนั้นผู้ที่อยู่ใต้ปกครองของท่านโดยเฉพาะเจ้าอาวาสหรือว่าพระสงฆ์ในเขตจังหวัดสระแก้วก็ถือว่าเหมือนกับเป็นลูกของท่านเป็นลูกของท่านก็มาดีจากนั้นก็เรียกหน้าที่ทั้งหน้าที่แล้วก็หน้าที่โดยหน้าที่โดยราชการหน้าที่โดยแต่งตั้งแล้วก็หน้าที่โดยความเป็นลูกศิษย์กับครูบาอาจารย์ทุกคนนี่ก็มีหน้าที่มีหลายหน้าที่หน้าที่หลักเราก็ต้องทำให้ดีปฏิบัติให้ดีหน้าที่นั้นสำคัญจะไหนหน้าที่ดีก็มีหน้าชูราศีหน้าตาดีแต่ขี้เกียจคนเหยียดหยามหน้าที่นั้นสำคัญกว่าคนหน้างามหน้าตาดีหน้าที่สามไม่งามเลยถึงหน้าตาจะไม่ดีขอให้หน้าที่เราดีก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตฉะนั้นท่านทั้งหลายที่มาทั้งกับผมอาตมาภาพก็ดีที่ได้รู้จักกับหลวงพ่อตั้งแต่ครั้งแรกสมัยที่ท่านยังไม่ได้มีตำแหน่งสูงอาจจะเป็นเลขาเจ้าคณะอำเภออรัญในสมัยก่อนเมื่อ30กว่าปีที่แล้วท่านก็จะไปเยี่ยมสหธรรมิกของท่านอาตมาแต่ก่อนก็อยู่วัดโคกสูงอยู่วัดโคกสูงท่านก็จะไปเยี่ยมไปเยี่ยมเห็นหลวงพ่อเจ้าอาวาสบอกว่านี่ท่านมหาสุนาตมหาสุนาตท่านก็ไปเยี่ยมสาธรรมิกของท่านซึ่งหลวงพ่อมหาสุนาตเนี่ยท่านรักเรียกรักสาธรรมิกท่านว่างท่านก็จะไปเยี่ยมไปเยือนถามสารทุกข์สุขดิบซึ่งสมัยก่อนไม่เหมือนสมัยปัจจุบันเมื่อเราเมื่อจาก30ปีมานี่ความเจริญมันแตกต่างกันมากทุกอย่างฉะนั้นสมัยก่อนจึงชื่อพระมหาเนี่ยก็ใครได้ยินก็เหมือนยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มีความอะไรญาติโยมได้ยินได้ฟังพระมหามาเยี่ยมอะไรเนี่ยก็รู้สึกว่าปลื้มใจเนี่ยปลื้มปิติใจว่ามีพระมหาซึ่งเราก็รู้แล้วว่าพระมหามหาก็แปลว่าใหญ่เนาะมหาอาตมานี่ไม่ได้เป็นมหาไม่ได้เป็นมหาแต่ว่าก็ทำหน้าที่ตามที่เราเป็นเราอยู่ให้ดีไม่บกพร่องตามคำสอนของหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัด
หลวงพ่อสุนาตได้รับโอวาทจากท่านแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกปลื้มใจที่คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรีได้พร้อมกันมาหลายอำเภอเจ้าคณะอำเภอก็หลายอำเภอเจ้าคณะตำบลหรือว่าซึ่งสมัยก่อนนั้นก็อยู่เป็นจังหวัดเดียวกันมีประชุมก็ไปประชุมที่วัดใหม่กองทองด้วยบ้างวัดหลวงปีชากูลบ้างเคยไปสมัยก่อนที่ยังไม่แยกเป็นจังหวัดสระแก้วนะฉะนั้นก็คงจะพอสมควรแก่เวลาซึ่งท่านทั้งหลายก็มาด้วยใจมาด้วยความรักมาด้วยความเคารพต่อหลวงพ่อเรียกว่าใจถึงใจถ้าใจไม่ถึงใจก็มาไม่ถึงมาไม่ถึงด้วยพลังแห่งความรักความศรัทธาความเคารพนับถือดังสุภาษิตที่ตมาได้ยกไว้ในเบื้องต้นนั้นว่าสกัตวาสกัตโตโหติเป็นต้นผู้ทำสักการะย่อมได้รับสักการะตอบแทนผู้เคารพย่อมมีผู้เคารพแทนเหมือนกับเรายกมือไหว้คนอื่นเรายกมือไหว้กันหนึ่งเขาก็ต้องยกมือไหว้ทักทายนั่นแหละเช่นเดียวกันหลวงพ่อก็เช่นเดียวกันเรามาถึงท่านจะไม่อยู่กับเราแล้วแต่ว่าพระคุณของท่านคุณงามความดีสิ่งที่ท่านได้ทำไว้ยังประทับอยู่ในใจของลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านในท้ายที่สุดนี้ก็ขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ทางคณะสงฆ์พร้อมกับอุบาสกบาลิกาลูกศิษย์ลูกหาทั้งใกล้ทั้งไกลที่ได้ร่วมกันบำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนวาระนี้ก็ขออนุภาพแห่งบุญกุศลเหล่านั้นจงได้รวมเป็นตบะเป็นภาระเป็นบุญทิพย์หนุนนำให้ไปถึงดวงวิญญาณแห่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชธรรมภานีได้อนุโมทนาให้ได้รับยิ่งขึ้นไปไปสู่สวรรค์สู่พรหมสู่นิพพานสมความมุ่งมาตรปรารถนาของเจ้าภาพลูกศิษย์ลูกหานั้นจงทุกประการแสดงธรรมเทศนามาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้